คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้มากเลยเกี่ยวกับโปรเซสของอัลบั้มนี้คือแต่ละเพลงมีทั้งหมด6เพลงใช่ไหมที่ออกมาใช่ครับ6เพลงครับก็อยากจะรู้ว่าใครทำอะไรยังไงบ้างโปรเซสใครแต่งอันนี้ใครแต่งเนื้อร้องใครแต่งดนตรีหรือว่าใครเป็นคนเรียบเรียงอะไรยังไงบ้างครับอ่ะถ้าเล่าจริงๆแล้วหลักๆของเรื่องการเขียนเนื้อร้องอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพี่แว่นใหญ่ครับผมเรื่องอย่างเป็นคนเขียนแต่ว่าเราก็ได้มีปรึกษากันบ้างในหลายๆเพลงว่าโอเคเราอยากจะพูดเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างก็คือหลักๆแล้วก็ร่วมมือทั้ง3คนใช่แต่ว่าที่ทำเยอะที่สุดเนี่ยด้านดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่แว่นใหญ่เรื่องก็เนื้อร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อร้องสุดทำนองนี่ก็จะทำนองแล้วก็ช่วยกันใช่สนใจแล้วผลเป็นลูกศิษย์สักคนไหมเพื่อจะแต่งเพลงก็แต่งแบบพี่ๆก็บ้างนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของพาร์ทดนตรีเนี่ยที่พี่ๆตั้งใจจะนำเสนอให้มันออกมาเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้นะสิ่งที่เราชอบมันเรียกว่าแนวไหนแต่ว่าเราพยายามจะจากประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยฟังมาเคยได้ยินมาแต่ว่าเอาไปใช้ในเพลงของเราอะไรเงี้ยรวมๆเอามาปะกันอะไรแบบนี้เรียกว่าผสมผสานความชอบระหว่างของทอมความเป็นตัวทอมของบนแล้วก็ของผมด้วยก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆนะครับโอ้โหชอบปิติดีใจมากเลยที่มาสัมภาษณ์พี่สาวคนเนี่ยนะครับรวมถึงอาผมเคยเห็น MV เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องกันคืออันเนี้ยพี่ตั้งใจให้มันต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะจริงๆมันเกิดจากความที่เรามองว่าเพลงแต่ละเพลงที่เขียนนะมันเนื้อหามันเป็นเรื่องราวต่อกันอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามเล่าเรื่องจากเรามองว่าในแต่ละเพลงอ่ะมันเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของคนในแต่ละช่วงครับและแต่ละคนด้วยแต่ทีเนี้ยในเรื่องของแต่ละคนอ่ะมันก็สามารถเกี่ยวกับของเรื่องอีกคนได้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นมุมของทองเพลงนี้เป็นมุมของผมอะไรอย่างนี้สามารถนำตัวละครเหล่านั้นความรู้สึกของนั้นมันอยู่ในเรื่องเดียวกันได้แล้วก็สามารถทำให้คนฟังรู้สึกต่อเนื่องและอินไปด้วยจริงๆเลยตอนที่ทำความจริงอะมันก็เป็นการต่อยอดไอเดียว่าเฮ้ยเพลงต่อไปที่เรากำลังจะปล่อยแล้วก็วางแผนต่อว่าเนื้อเรื่องมันผูกกันได้ครับผมมันก็เลยกลายเป็นจักรวาลลุงเตอร์นี่นายผมจักรวาลลุงเตอร์นี่นายอีกอย่างผมว่ามันน่าติดตามมากเลยหลายๆคนนิยามคำนี้เพราะว่ามันต่อกันหลายเพลงนะคะก็มีประมาณ 4-5 เพลงได้น้องแล้วก็มาจบลงที่เพลงสุดท้ายรักตัวเองค่ะครับผมแล้วก็เพลง Restart ก็เป็นเพลงพิเศษที่ในอัลบั้มนี้คือเราได้ร่วมงานกับพี่แทลิปตาแล้วก็พี่โซ่ EDC ด้วยครับคือบุกไปถึงบ้านของพี่โซ่เลยไปทำนองด้วยกันเลยแล้วก็พี่แทนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาฟังทำนองเพลงนี้แล้วเขาปิ๊งก็อยากจะเขียนเนื้อให้ก็เลยเป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มที่